สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับเป็นของ Total นะตัวนี้เนี่ยสามารถทำแรงดันได้สูงสุดถึง150บาร์เลยนะครับหรือประมาณ 2,200 PSI นะครับแล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยต้องบอกว่าไม่ยากเลยนะครับเราก็ต้องต่อสายน้ำเนี่ยเข้ามาที่บริเวณด้านนี้ก่อนนะครับแต่ข้อแนะนำนะครับควรเตรียมตัวสายตัวรัดสายยางไว้ด้วยนะครับผมแต่เนี่ยผมไม่มีผมเลยใช้ตัวเป็นเคอร์เบนไทรัดไว้ก่อนชั่วคราวนะครับแล้วก็ตัวปืนนะครับนี่ครับจะเป็นตัวนี้นะครับต่อสายนะครับเข้ามาที่นี่แล้วก็ต่อสายจากตัวเครื่องนะครับจากทางด้านหน้านะครับเข้ามานะครับก็สามารถพร้อมใช้งานตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับความแรงแล้วก็ลักษณะของการกระจายของตัวสายน้ำนะครับตัวนี้สามารถหมุนปรับได้นะเนี่ยหมุนได้นะครับตัวนี้เนี่ยปรับความแรงนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับปรับความแรงของน้ำได้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับแต่เราปรับสูงสุดเลยนะครับมาที่นี่นะส่วนตัวนี้นะครับที่ผมบอกนะปรับลักษณะของทิศทางน้ำเดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่ทีนี้การใช้งานนะครับก็เวลาใช้เนี่ยเราก็แค่เปิดนะครับจากปิดอันนี้คือเปิดอยู่นะครับเวลาปิดก็คือนี่นะครับอันนี้เปิดไว้นะครับทีนี้นะครับเรามาดูเลยเดี๋ยวผมจะเริ่มลองใช้งานให้ดูนะวิธีการใช้งานฟังก์ชันของเขานะก็คือเวลาใช้เราแค่กดเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของน้ำที่แบบเป็นแบบเป็นท่อเดียวนะครับมันจะไม่กระจายนะเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับถ้าเราปรับตรงนี้เนี่ยนะครับหมุนมาปุ๊บนะครับให้ตัวเนี้ยมาเป็นแบบนี้นะครับน้ำมันจะกระจายตัวนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะครับนี่นะครับแล้วแต่เราเลยนะครับเราจะหมุนให้ทิศทางเป็นแบบไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับเราแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าหัวเป็นแบบนี้คือพุ่งเป็นสายเดียวแต่แรงนะครับผมพุ่งสายเดียวแต่แรงเลยนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าที่ผมฉีดไปนะจากที่มันเป็นตะไคร่อยู่นะครับจะขาวเลยนะครับเดี๋ยวผมลองไล่ให้ดูเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้ตัวแบบนี้เนี่ยผมว่าเหมาะสำหรับล้างรถด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะมีนี่ครับกระป๋องสำหรับใส่น้ำยานะครับน้ำยาผงซักฟอกหรือว่าน้ำยาล้างรถเนี่ยมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะลองล้างรถมอเตอร์ไซค์ผมให้ดูอีกทีนึงนะแต่เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะมาลองนะครับขัดพื้นนะครับฉีดกับพื้นที่มันมีตะไคร่เยอะๆนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต้องบอกว่าสายนี่ก็ยาวมากเลยนะครับเห็นไหมครับประมาณสัก5เมตรได้เลยนะครับผมว่าน่าจะประมาณสัก 5-6 เมตรนะความยาวของสายนะสามารถให้เราเนี่ยสามารถมาใช้งานได้ไกลๆได้เลยนะครับข้างบ้านเลอะเลอะอย่างนี้เราก็สามารถที่จะเอามาไล่ฉีดได้นะครับสีไม่ถลอกนะครับอ
เดี๋ยวผมจะใช้นะครับตัวนี้ลองล้างรถดูนะครับแต่ต้องบอกว่าขอให้เป็นใช้โหมดอันนี้แทนนะล้างรถอะผมไม่แนะนำให้ใช้เป็นโหมดยิงสายเดียวนะครับเพราะมันแรงมากๆเลยเดี๋ยวมันอาจจะทำให้สีรถเนี่ยถลอกได้นะให้ใช้เป็นโหมดแบบนี้แล้วก็ยืนยิงไกลๆนะครับผมมันจะเป็นการแบบล้างได้นะครับดูนะนี่นะครับจะเห็นว่าสามารถล้างรถได้นะครับผมนี่ครับแล้วก็เราสามารถใส่ตัวน้ำยาไปได้ด้วยนะครับมันจะมีกระป๋องใส่น้ำยาให้เนาะก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับถ้าใครซื้อไปใช้นะครับผมก็สำหรับการรีวิวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าตอบโจทย์การทำงานเลยนะครับกับการฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอะไรพวกนี้นะครับใครมีงานที่เกี่ยวกับการฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวนี้เหมาะสมกับหน้างานของเราหรือเปล่านะครับผมใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์นะครับสำหรับการเข้าไปดูนะครับรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยตามคลิปตามลิงก์ด้านล่างของผมได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้นะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ